ขายสมบัติเพราะคำว่าสวยภาพล่าสุดแอนอังคณาไม่กินแป้ง20ปีต้องขังวงการแอนอังคณาทิมดีอดีตดาราสาวดังของเมืองไทยที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเธอคือใครวันนี้ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือผลงานของอดีตดาราสาวท่านนี้มาฝากกันที่ล่าสุดเธอไม่สบายเป็นติดเชื้อในกระแสแล้วยังเป็นโลหิตจางแพ้ภูมิตัวเองส่งผลทำให้ร่างกายซูบผอมตัวและตาเหลืองสาเหตุเกิดจากเพราะไม่กินข้าวหรือแป้งมานานกว่า20ปีและหากย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนคงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับคนในวงการบันเทิงต้องยอมรับว่าแอนคือผู้หญิงที่เซ็กซี่ติดอันดับต้นๆของวงการโดยสาวแอนเริ่มเข้าสู่วงการเมื่ออายุ18ปีจากการเข้าประกวดเวทีประกวด Mid Bachelor ของ Bachelor Cup และได้คว้าตำแหน่งอันดับ2จากนั้นจึงได้เซ็นสัญญาเป็นนางแบบในสังกัดของคลับ1ปีและมีผลงานถ่ายแบบเดินแบบรวมทั้งงานต่างๆมากมายและผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับเธอที่สุดคือเนตกาแฟในช่วงปีพุทธศักราช2531นับว่าเป็นต้นแบบสาวเช็คเนตกาแฟคนแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก่อนชีวิตจะเปลี่ยนผันแอนอังคณายังได้มีผลงานเพลงโดยเป็นสมาชิกของวงมาริลาบาซิเลียนที่ออกเพลงสไตล์เรกเก้สังกัดคีตาเรคคอร์ดรวมกับวีระบำรุงศรีปาริกาเทพสุขดีนึกคิดบุญทองและอิสราคมเอื้อพงพันธ์นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีผลงานการแสดงทั้งจอแก้วและจอเงินจนขึ้นแท่นเป็นนางเอกดังระเบิดอาทิเช่นลิสยาพูดแม่น้ำโขงกุหลาบตัดเพชรภรรยาใหม่เลข1ธัญญาแม่หมดยอดยุงรวมทั้งเขียนหนังสืออังคณาหม้อไฟ41ร้อนชาและยังเป็นพิธีกรรายการผู้ชายมีไฟของบริษัทกัตนาจำกัดรวมกับวิภาวีเจริญปุระ